สวัสดีค่ะวันนี้ก็เปิดกันมาแปลกๆนิดนึงนะคะด้วยสีไม้เพราะว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคที่ทำให้ระบายสีไม้ได้ดีขึ้นค่ะโดยเราต้องขอออกตัวเช่นเดิมนะคะว่าเราก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะคะแต่ว่าก็จะมาแชร์ในสิ่งที่เรารู้ค่ะคือเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสายสีไม้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้ศึกษามาว่าคนที่เขาระบายสีไม้เก่งๆเนี่ยเขามีทริคอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะเอาทริคนั้นนะคะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆน้องๆฟังในคลิปนี้นะคะค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือกระดาษที่เลือกเนี่ยควรจะเป็นกระดาษเนื้อเรียบอย่างนี้ค่ะเรียบๆไม่มีเท็กเจอร์ไม่มีความขรุขระใดๆนะคะก็จะทำให้ระบายสีออกมาได้เรียบค่ะอยากจะระบายสีไม้ให้ดีให้สวยนะคะเรื่องของกระดาษเนี่ยมองข้ามกันไม่ได้เลยจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้กระดาษที่มีลายหรือว่ามีเท็กเจอร์นะคะก็จะออกมาในลักษณะที่เห็นพื้นผิวแบบนี้นะคะคือระบายไปปึ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลายของกระดาษแทนนะคะซึ่งงานสีไม้เนี่ยมันก็ยากที่จะเรียบเนียนนะคะฉะนั้นการใช้กระดาษที่มีพื้นผิวเรียบแล้วก็ไม่มีเท็กเจอร์อะไรเนี่ยจะดีที่สุดค่ะต่อมานะคะสำหรับสิ่งที่สำคัญสำหรับการระบายสีไม้อย่างที่สองก็คือสิ่งนี้เลยค่ะนั่นก็คือการเหลาสีไม้ให้มีความแหลมอยู่ตลอดเวลานะคะแบบนี้ค่ะเหลาให้แหลมๆเลยนะคะก็จะสำคัญสำหรับงานสีไม้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใช้ดินสอสีไม้ทู่ๆนะคะกับแหลมๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเวลาที่เราระบายค่ะสำหรับแบบหัวแหลมนะคะเราสามารถระบายเขาออกมาในรูปแบบของเส้นๆได้นะคะแต่ถ้าหัวทู่เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบของเส้นที่นัวๆค่ะอันนี้นะคะแหลมๆเราก็จะได้เส้นผอมๆแล้วก็ได้เส้นเดียวเล็กชัดเจนแบบนี้นะคะในแง่ของการระบายอะค่ะมันอาจจะดูไม่แตกต่างกันมากแต่ในแง่ของการเก็บรายละเอียดเนี่ยค่ะหัวเล็กหัวแหลมเนี่ยยังไงก็เก็บรายละเอียดได้สวยกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทู่ๆนะคะสังเกตนะคะว่าระบายเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากค่ะแต่เวลาที่เราขีดเป็นเส้นเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยค่ะฉะนั้นนะคะการที่จะระบายสีไม้ให้มันดูสวยนะคะก็ความแหลมหรือว่าความทู่ของสีไม้เนี่ยก็สำคัญค่ะเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะสำหรับสิ่งต่อมานะคะอย่างที่3ก็คือทิศทางของการระบายค่ะปกตินะคะคนเราก็จะระบายลงไปตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะมันจะทำให้หัวของดินสอสีไม้ของเราเนี่ยทู่เร็วค่ะฉะนั้นก็ให้เปลี่ยนวิธีการเป็นการระบายเฉียงๆแบบนี้นะคะถ้าเราระบายเฉียงๆแบบนี้ค่ะจะรักษาความแหลมของสีไม้ไว้ได้ดีกว่านะคะแล้วก็การลงน้ำหนักมือเนี่ยก็จะทำได้ง่ายกว่าด้วยค่ะเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยแรกๆก็จะไม่ค่อยชินนะคะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่การฝึกด้วยค่ะต่อมานะคะอย่างที่4ก็คือการระบายไล่น้ำหนักค่ะก็คือการไล่น้ำหนักของสีไม้เนี่ยจะช่วยทำให้ภาพมีมิติมากขึ้นค่ะนี่นะคะเราก็ระบายไล่น้ำหนักโดยเข้มใบอ่อนคร่าวๆนะคะถ้ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเห็นถึงความแตกต่างเราก็สามารถลงซ้ำได้ค่ะแบบนี้นะคะเวลาที่ลงนะคะก็ให้พยายามบาลานซ์น้ำหนักมือให้เท่าๆกันนะคะโดยจะไล่จากเข้มมาอ่อนหรือว่าอ่อนไปเข้มก็ได้ค่ะส่วนที่เข้มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนเงาด้านในนะคะ
แล้วก็ไล่สีออกมาค่ะต่อมาอย่างที่5ค่ะเวลาลงสีไม้นะคะแนะนำว่าให้ค่อยๆลงจากน้ำหนักมือเบาๆก่อนนะคะซึ่งสำหรับเราเนี่ยค่อนข้างจะยากค่ะก็ใช้ทฤษฎีเดียวกับการดรอยิ่งปกตินะคะที่เราเคยเรียนกันสมัยประถมอะค่ะการลงสีด้วยการไล่น้ำหนักเงานะคะใช้วิธีเดียวกันค่ะแต่เราอะเป็นคนใจร้อนก็ไม่ค่อยเหมาะกับสีไม้ค่ะถ้าลงเข้มๆอย่างนี้เลยนะคะมันก็ยากที่จะควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็ยากที่จะไล่สีให้มีมิตินะคะแนะนำว่าค่อยๆลงทีละนิดทีละเบาๆนะคะใจเย็นๆค่ะงานสีไม้เนี่ยนอกจากจะใจเย็นไม่พอนะคะต้องเป็นคนที่ขยันด้วยต่อมานะคะอย่างที่6เนี่ยเวลาที่เราระบายแต่ละครั้งนะคะให้เราคิดถึงทิศทางของการระบายสีไม้ด้วยค่ะให้ไปในทางเดียวกันแบบนี้นะคะจะระบายเขียงระบายไขว้กันก็ได้ค่ะแต่ว่าการระบายแต่ละครั้งเนี่ยต้องไปในทิศทางเดียวกันค่ะหรือจะใช้วิธีการระบายเป็นวงๆแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะสร้างลูกเล่นให้กับงานของเราได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเวลาระบายเนี่ยเราก็พยายามคุมน้ำหนักมือให้มันสม่ำเสมอนะคะถ้าต้องการความเข้มเนี่ยก็คือให้ลงซ้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เราก็ระบายคร่าวๆให้ดูนะคะจะระบายเป็นเส้นหรือจะระบายเป็นวงก็ได้ค่ะอย่างที่7นะคะบางทีเราก็ต้องมีตัวช่วยค่ะเช่นยางลบนะคะถ้าสีเข้มไปอยากให้สีมันนัวขึ้นอ่อนขึ้นก็ใช้ยางลบแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้สีมันดูซอฟลงได้ค่ะนอกจากยางลบแล้วนะคะสีขาวเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในการระบายสีไม้ได้ดีมากๆค่ะมันจะช่วยทำให้สีของเราเนี่ยมีความละมุนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นขุยค่ะถ้าสังเกตดีนะคะสีมันจะดูขึ้นเงากว่าปกติด้วยค่ะเราเกือบลืมแนะนำไปนะคะยางลบเนี่ยค่ะก็มียางลบที่เขาเรียกว่ายางลบดินน้ำมันแบบนี้นะคะก็ใช้ดีต่อสีไม้เช่นเดียวกันค่ะเป็นทฤษฎีเดียวกับการสเก็ตภาพขาวดำนะคะก็คือใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะค่อยๆซับผงสีออกไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะจะไม่เหมือนกับการใช้ยางลบปกติที่จะลบฟืดๆไปเลยนะคะอันนี้เหมือนเป็นการค่อยๆซับผงสีให้มันมีการไล่น้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะก็ใช้ดีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เส้นสีนะคะมันมีน้ำหนักหนักเบาชัดเจนนะคะแต่ไม่ต้องการลบเส้นไปจนหมดค่ะข้อสำคัญนะคะยางลบแบบนี้มันไม่ค่อยมีขี้ยางลบออกมาด้วยค่ะเพราะมันเป็นการซับนะคะฉะนั้นน่ะพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็ปั้นนะคะให้ความดำเนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันดำมากๆจนแบบว่ามันซับไม่ไหวแล้วแล้วก็ค่อยเปลี่ยนก้อนใหม่ค่ะต่อมานะคะอย่างที่8นะคะเป็นเรื่องของการเลือกใช้สีค่ะเราก็แนะนำว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ลองใช้สีโทนเดียวกันแบบนี้ก่อนนะคะหรือว่าจะเลือกสีโทนใกล้เคียงกันก็ได้ค่ะมันก็จะให้ความกลมกลืนมากกว่าการเลือกสีคู่ตรงกันข้ามนะคะแต่ว่าสีคู่ตรงกันข้ามเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะก็อยู่ที่สไตล์งานของแต่ละคนนะคะอันนี้เราก็ระบายคร่าวๆให้ดูค่ะอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะคะอันนี้คือคู่สีตรงกันข้ามนะคะเดี๋ยวเราจะระบายสีโทนเดียวกันให้ดูอีกรอบนึงค่ะพอดีตะกี้นี้นะคะมันกล้องมันไม่โฟกัสค่ะที่ระบายไปเนี่ยคือไม่เห็นอะไรเลยมัวๆหมดเลยนี่ก็เป็นคู่สีตรงกันข้ามนะคะ
จริงๆก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่สไตล์งานของแต่ละคนค่ะอยากให้มันมีความแปลกใหม่หรือว่าโดดเด่นเนี่ยก็ลองเลือกใช้คู่สีแบบนี้ดูนะคะค่ะแล้วก็จะกลับมาระบายสีโทนเดียวกันนะคะให้ดูอีกรอบนึงค่ะแล้วก็การระบายสีที่แบบว่าอยู่ในโทนเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่สีเดียวกันนะคะมันก็จะเป็นการช่วยเพิ่มมิติให้กับภาพมากขึ้นด้วยค่ะการเพิ่มมิติให้กับภาพด้วยสีไม้นะคะหลักๆก็จะมี2อย่างด้วยกันก็คือใช้สีเดียวแล้วก็ไล่น้ำหนักให้มันเข้มขึ้นนะคะมีการไล่เข้มอ่อนหรือว่ามีการใช้สีอื่นเข้ามาผสมค่ะจะเป็นสีโทนเดียวกันหรือว่าจะเป็นสีต่างโทนก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นเราก็แนะนำว่าให้ใช้สีโทนเดียวกันจะเซฟมากกว่าค่ะคำว่าเซฟในที่นี้นะคะหมายถึงว่าการไล่สีให้กลมกลืนกันเนี่ยก็จะทำได้ง่ายกว่าค่ะสำหรับเราเองนะคะเรารู้สึกว่าสีไม้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ยากมากๆค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ความละเอียดความใจเย็นแล้วก็ต้องมีความขยันด้วยค่ะถึงจะได้งานที่ออกมาเนียนๆสวยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเทคนิคที่จะทำให้ระบายสีไม้ได้ดีขึ้นขั้นพื้นฐานนะคะก็จบแล้วค่ะจบแล้วไม่มีอะไรจะบอกแล้วค่ะคือวันนี้เรามาในรูปแบบของการบอกนะไม่ใช่การสอนเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ชำนาญมากค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาลงสีผมให้ดูนะคะเป็นการลงคร่าวๆสไตล์ของเราเองค่ะยังไงก็ถ้าอยากดูกันก็ดูกันได้นะคะเช่นเดิมนะคะก่อนที่จะจบกันไปแบบว่าจริงจังนะคะแล้วก็ขอฝากช่องนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปในช่องเราเนี่ยดีมีประโยชน์มีสาระหรือว่ามีอะไรที่แบบมันโอเคก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวิธีการลงสีไม้ของเรานะคะมันก็จะมีหลายแบบค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยแบบที่เราใช้บ่อยๆก็จะใช้แบบนี้นะคะคือการลงเงาคร่าวๆก่อนค่ะเพื่อกำหนดสัดส่วนว่าตรงไหนเนี่ยมันควรจะลงเงาลงสีปกติคือการลงคร่าวๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้มองเห็นภาพเวลาลงสีได้ง่ายขึ้นค่ะจะไล่น้ำหนักยังไงจะใส่เงาตรงไหนจะเพิ่มความเข้มตรงไหนประมาณนั้นค่ะหลังจากลงเงาแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีพื้นผมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีแขกรับเชิญโผล่มาเป็นช่วงๆนะคะก็คือน้องแมลงหรือน้องยุงสักอย่างค่ะช่วงนี้บ้านเรานะคะยุงชุมมากค่ะเพราะว่าหลังบ้านเป็นสวนค่ะหน้าบ้านเป็นทุ่งนานะคะก็จะมีทั้งเสียงกบมีทั้งยุงมีทั้งแมลงมีทั้งอะไรอย่างนี้โผล่มานะคะต้องขอโทษด้วยค่ะลงสีพื้นผมให้หมดนะคะทั้งหมดเลยและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีโดยการใช้สีขาวนะคะเกี่ยให้สีของเงากับสีของพื้นผมเนี่ยเข้ากันและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการลงแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา2รอบ3รอบค่ะแล้วแต่ความขยันค่ะอันนี้ก็คือเป็นการลงสีไม้คร่าวๆที่ง่ายมากๆของเรานะคะ
ก็สำหรับมือใหม่นะคะลองเอาวิธีนี้ไประบายดูก่อนละกันค่ะส่วนขั้นแอดวานซ์ที่เขาแบบระบายสีไม้ขึ้นมาเป็นหน้าคนแบบแอดวานซ์มากเรียวมากอย่างนั้นอ่ะเราไม่สามารถทำได้ค่ะเราไม่ขยันพอแล้วก็ไม่เก่งพอด้วยค่ะนี่นะคะพอเราใช้สีขาวระบายลงไปนะคะสังเกตได้เลยค่ะว่าสีเนี่ยมันจะดูเนียนขึ้นแล้วก็จะดูแบบกลมกลืนมากขึ้นนะคะรวมถึงความชัดความสีสดนะคะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะสองข้างเนี่ยคือเราลงเหมือนกันเลยแต่ว่าข้างซ้ายที่เราระบายอยู่เนี่ยเราลงสีขาวเพิ่มค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสีดูสดกว่าอีกข้างนึงมากๆค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการระบายเช่นเดิมอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะคือระบายสีพื้นกับสีเงาทับกันไปเรื่อยๆเป็นเลเยอร์ค่ะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะคะสีก็จะค่อยๆสดขึ้นมาเองค่ะถ้ายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะก็แนะนำว่าให้ดูคลิปต่อจากนี้ด้วยนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะมาลองเปรียบเทียบข้างที่ลงหลายครั้งกันนะคะก็คือข้างนี้ค่ะกับข้างที่เราลงแค่เลเยอร์เดียวนะคะอีกข้างหนึ่งนี่นะคะสังเกตได้เลยค่ะว่าทั้งความสดแล้วก็ความเนียนของภาพนะคะก็จะแตกต่างกันค่ะเวลาที่ใช้สีขาวเกี่ยงานให้มันฟุ้งๆนะคะก็อย่าลืมดูที่สีขาวของเราด้วยค่ะบางทีมันก็จะติดสีมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ปาดๆออกไปด้วยค่ะก่อนที่จะไปลงกับสีอื่นนะคะอย่าลืมค่ะสำหรับการลงสีผมให้ดูนะคะก็จบแค่นี้ค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการลงสีเนื้อคร่าวๆนะคะที่เราลงมาก่อนหน้านี้ในสิ่งที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นนะคะก็ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามารับชมนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะ